ับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิวท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่เรียนฮะจะเป็นการตอบคำถามทาง SMS แล้วก็คุยสายสดแต่ก่อนจะเข้าสู่ในเรื่องของภาคพยากรณ์นะครับใครที่ไม่อยากเพียงแค่ถามคำถามแล้วรับฟังคำตอบซึ่งเป็นคำพยากรณ์อยากจะเป็นผู้รู้โดยเฉพาะในศาสตร์ในเรื่องของโหราศาสตร์แขนงต่างๆนะครับโอกาสดีๆเกิดขึ้นแล้วครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยอาจารย์ศิวนาถ รุชุพันธ์นะครับนายกสมาคมก็จะได้ทำการเปิดอบรมนะครับวิชาโหราศาสตร์หลากหลายสาขานะไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยคัมภีร์มหาสัตตเลขนะครับเลข7ตัวโงเฮงลายมือลายเซ็นนะครับในแง่ของห่วงจุ้ยหรือแม้กระทั่งเป็นการเตรียมความพร้อมไทยเองก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการเข้าสู่ AEC นะครับก็จะมีหลักสูตรการเทคนิคการพยากรณ์ภาคภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็1วิชาเนี่ยถ้าเรียนเสาร์อาทิตย์นะคอร์สใหม่จะเปิดวันที่6ก็1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งเสาร์อาทิตย์แล้วแต่ตารางสอนนะครับหลังจากครบ3เดือนก็จะมีการสอบวัดผลใครสอบผ่านก็รับประกาศนียบัตรใครสอบไม่ผ่านลงทะเบียนเรียนได้ใหม่โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนหลักสูตรละวิชาละ 3,000 บาทเท่านั้นนะไม่รวมตำราเพราะตำราแต่ละวิชาก็ไม่เหมือนกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022817596 0891509909และ0961045299อันนี้คือหลักสูตรภาคปกติแต่ถ้าใครติดไม่สะดวกล่ะเสาร์อาทิตย์ฉันไม่ว่างนะต้องดูแลกิจธุระอะไรก็สุดแท้แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาครับจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมีการเปิดการเรียนการสอนเช่นเดียวกันนะครับระยะเวลาในการศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกับหลักสูตรที่เปิดเสาร์อาทิตย์นะแต่สถานที่เรียนเนี่ยจะเรียนที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรสขออภัยจะเรียนที่โรงเรียนวัดส้มเกลี้ยงนะอันนี้ก็สามารถสอบถามได้นะหรือถ้าใครไม่สะดวกเสาร์อาทิตย์ที่ฟิกซ์แน่นอนเวลาไม่ชัวร์จริงๆอยากจะเรียนหลักสูตรระยะสั้นก็สามารถที่จะเรียนได้เช่นเดียวกันเราเองก็จะมีหลักสูตรเร่งรัดด้วยนะครับก็สอบถามรายละเอียดทั้งหมดได้นะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่หลายคนวิตกกังวลครับว่าเราไม่มีความรู้พื้นฐานเลยในเรื่องของโหราศาสตร์จะเรียนได้หรือไม่ผมยืนยันนะยิ่งดีเพราะเปรียบเสมือนกับผ้าขาวเนี่ยเวลาเราแอบสอบข้อมูลหรือความรู้ใหม่ๆเนี่ยจะทำได้เร็วไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆที่เป็นพื้นฐานในจิตใจมาก่อนขอเพียงแค่มีความตั้งใจหรือแม้กระทั่งหลายคนบอกว่าไม่มีความรู้พื้นฐานยังไม่พอตัวเราเองก็ไม่ได้มีเซนส์อะไรเป็นพิเศษนะหรือสัมผัสพิเศษต่างๆก็จะเรียนให้เชื่อมั่นว่าไม่จำเป็นนะครับขอให้คุณมีความตั้งใจนะผมเองก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรสนใจชอบอยากจะเรียนและเอาจริงมากตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมสอบได้ที่1เลยนะอันนี้ไม่ได้คุยแต่อยากจะบอกให้รู้ว่าถ้าคุณตั้งใจคุณทำได้ผมเองก็ใช้ชีวิตในโลกเหมือนคนปกติเนี่ยทำงานประจำห่างไกลจากโลกโหราศาสตร์มากแต่พอรู้ว่าวันหนึ่งเราชอบเราสนใจผมตั้งใจแล้วผมก็ทำได้แล้วก็สามารถที่จะยึดถือวิชาชีพนี้เป็นอาชีพหลักได้ก่อนหน้านี้ทำหลายอย่างสุดท้ายทุกวันนี้ก็ทำแต่ในเรื่องราวทางด้านโหราศาสตร์อย่างเดียวนะครับฉะนั้นก็เรียนเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยากจะมาศึกษาผมทำได้คุณก็ทำได้เข้าสู่ภาคพยากรณ์นะครับ SMS แรกในช่วงที่3คุณวีระนะครับ28เมษายน28เวลา 7:10 นาทีนะครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะอันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลมาให้ครบถ้วนคุณวีระจะได้กลับไปตรวจเช็ค28เมษายนขออภัยอันนี้คุณวีระไม่ต้องเช็คผมต้องเช็ค24นะครับ24ตรงกับวันอังคารถูกต้องดวงครึ่งปีหลังจะดีหรือไม่7นาฬิกา10นาทีคือจริงๆถ้าคำนวณคร่าวๆนะถึงไม่ได้บอกสถานที่เกิดมาคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นคนลัคนาราศีพฤษภสูงมากพฤษภจริงๆแล้วคงต้องบอกว่าด้วยอิทธิพลของดวงดาวพระเสาร์ที่เล็งดวงชะตาอยู่เนี่ยโทษทุกเสาร์ความระทมทุกนะก็ยังส่งผลนะครับก็อีกประมาณเกือบ2ปีเนี่ยโดยเฉพาะในแง่ของความรักนะที่คุณถามมา
นะความรักความสัมพันธ์ถ้าโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับช่วงนี้เหนื่อยหน่อยแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับช่วงนี้เสาเล็งอังคารทับฉะนั้นให้ถวายของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์ไปทำฟันขูดหินปูนได้ขอให้ไปทำครับ SMS ต่อมาคุณพายุหเกียรตินะครับเกิดวันที่29ตุลา16เวลาไม่ได้บอกถามหมายเลขโทรศัพท์นะครับ51อาทิตย์เป็นมิตรกับครูคำว่าคู่มิตรเนี่ยทำอะไรก็จะมีคนเมตตาให้การสนับสนุนฉะนั้นเบอร์นี้ก็เหมาะนะสำหรับการติดต่อทางธุรกิจหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ส่วนตัวครับ SMS ต่อมาคุณงานเงินไม่ดีเลยทำบุญอย่างไรดีนะครับตี4ถึงตี5เช้าพุธ12เดือนเมษายน0912เมษายน09ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับอันนี้บอกว่าเช้าเป็นพุธขออนุญาตให้ผมจะไหนๆส่งมาแล้วนะฟังให้ดีนะ14เมษายน09เป็นวันอังคารแต่นี้คุณบอกว่าเกิดตี4ถึงตี5เช้าเป็นพุธผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าวันสากลคุณเกิดวันพุธที่13นะ13เดือน4 09แต่คุณแปลงวันมาให้ผมนะฉะนั้นผมจะทายบนสมมติฐานวันพุธที่13แต่คุณเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์การทำบุญเสริมปีจรนี้คงใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าที่เด่นชัดเนี่ยดาวการเงินเสียเลยนะก็ของคุณเนี่ยให้บริจาคทรัพย์บริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษาเนื้อรักษาตัวมากน้อยตามกำลังขอให้ทำนะครับแต่ว่างานปีนี้ต้องบอกอย่างนี้นะคือการเงินยังคงไม่ดีอยู่แหละนะครับแต่ว่างานที่เพิ่งผ่านพ้นเข้าย่าง50มาทายดีนะครับมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะการทำบุญเสริมก็อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ SMS ต่อมาครับคุณเปรมมิกา20มีนาคม35วันศุกร์ 10.42 ชลบุรีครับเป็นคนลัคนาราศีพฤษภช่วงเบญจเพสด้วยช่วงนี้เสาเล็งดวงอังคารทับเหมือนกันนะก็เหมือนกันนะคะน้องเปรมิกาครับช่วงนี้ถ้าเป็นพยาบาลบริจาคโลหิตได้ไหมนะครับหรือถ้าไม่ได้ก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะแล้วก็ถวายของมีคมแด่พระสงฆ์จะเป็นมีดโกนใบขนนกก็ได้นะครับสองคมพระสงฆ์ท่านใช้สำหรับปรงผมนะการบูชาพระเคราะห์นะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยพระอาทิตย์เสวยนะครับก็ให้ไปเช่าบูชาพระปางถวายเนตรถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อเนตรที่วัดไพชยนต์พลเสพราชวรวิหารที่สมุทรปราการแต่ถ้าไม่สะดวกก็ให้เช่าจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆปางนี้หายากหน่อยนะครับก็ให้ไปเช่าจากร้านนะขายเครื่องสังฆภัณฑ์และนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านช่วยปลูกเสกให้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระอาทิตย์ทุกวันนะฮะวันละ6จบอวิชสุนุตสานุติครับพยาบาลวิชาชีพดีหรือไม่เหนื่อยหน่อยนะแต่ดีนะครับมีโอกาสได้รับการยอมรับแต่ว่า อาชีพนี้เหนื่อยอยู่แล้วแหละและในดวงจันทร์อยู่อริแต่ยังโชคดีก็คืองานพยาบาลไม่ได้นั่งโต๊ะนะมีการจรต้องดูแลคนไข้ก็พอจะสมรูปครับ SMS ต่อมาออกของคุณในอังคารกาลีจะนะให้รีบไปทำนะบริจาคโลหิตขูดหินปูนถวายของมีคมทำซะหรือปล่อยปลา8ตัวก็ได้อันไหนสะดวกทำขอให้ทำก่อนนะปล่อยปลา8ตัวที่ว่าเนี่ยน่าจะเหมาะสม1กันยา05เวลากลางวันถึงเย็นไม่เกิน4โมงนะครับปฏิทินตรงกับวันเสาร์จะทำเรื่องการเงินที่ทำงานจะทำเรื่องการเงินที่ทำงานจะสำเร็จไหมเดตแตะอริก็ต้องบอกว่ามีโอกาสแต่ชั้นลึกๆ กาลีมาสัมพันธ์ถึงก็พยายามใช้คอนเน็กชันนะครับผมไม่แน่ใจว่าการทำธุรกรรมทางการเงินนี้อันนี้หมายถึงทำเรื่องขอกู้หรือเปล่านะครับหรือว่าขอความช่วยเหลือหรือเปล่าใช้คอนเน็กชันนะต้องพยายามต่อสายให้เจอและการทำบุญเสริมปีนี้นะท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถามโดยตรงเน้นในเรื่องของน้ำนะซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์15ขวดก็ได้ครับแต่อย่าลืมนะต้องหาเส้นสายคอนเน็กชันให้เกิดประโยชน์ครับ SMS ต่อมาคุณ
บัววอน2เมษายน05เวลา8โมงนะครับตรงกับวันจันทร์โชคลาภเมื่อไหร่จะหมดหนี้ความจริงเหมือนจะตอบไปแล้วเลยนะจ๊ะของคุณเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องให้เลยผ่านเข้าย่าง57ไปก่อนตอนนี้ปี2ปีนี้ก็ต้องเรียนตรงๆฟังแล้วอย่าท้อมันจะเป็นทรงที่ใกล้เคียงกันนะครับ SMS ต่อมาคุณสายรุ้งนะ25กันยา25เวลาตี 2:53 เช้าเป็นวันเสาร์ขอบคุณสำหรับข้อมูลอย่างนี้ชัดเจนมากนะครับในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันศุกร์เปลี่ยนงานจะได้เปลี่ยนไหมเงินจะดีขึ้นหรือเปล่าคู่ครองตอนนี้ย่าง33จังหวะเวลาเรื่องงานจะดีจริงๆก็คือเข้าหลังวันเกิดอีกไม่กี่เดือนนะครับเข้าย่าง34ทายดีนะแล้วถ้ามีโอกาสเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเชียวแหละนะครับแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องก็จะปรับตัวดีขึ้นด้วยนะฉะนั้นช่วงนี้จริงๆแล้วก็ยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจก็ได้หรือแม้กระทั่งถ้าตัดสินใจแล้วนะครับเลยผ่านช่วงกันยาทุกอย่างก็เปลี่ยนในทางบวกนะครับตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าทำไมเสียงดูค่อยจังเลยโทรมาจากจังหวัดไหนครับชลบุรีชลบุรีชื่ออะไรเอ่ยปากกามาคุณปากกามาเกิดมาต่อเสือนะคะสอเสือเดี๋ยวผมดูชื่อให้ด้วยเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่13เดือนว่าอะไรครับกุมภาพันธ์พ.ศ. 2512ค่ะวันพฤหัสกี่โมงคะวันพฤหัส 7.25 สัญญาณไม่ค่อยดีขออีกครั้งฮะ7.25 ค่ะ 7.25 เกิดจังหวัดอะไรครับชลบุรีค่ะชลบุรีนะโอเคฮะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47ถูกไหมฮะ46อายุย่างนะ46เต็มพอบอกตัวเลขเยอะทุกคนจะปัดลงทันทีโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับไม่ใช่ตัวเนี่ยไว้ตรงอ้าววันนี้คุณปากามาจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเชิญเลยครับที่บอกว่าภูมิใจมากๆอยากถามอาจารย์คือเรื่องคู่ครองค่ะจะถามว่าห้ามถามว่าจะเลิกกันหรือเปล่าไม่ตอบก็มันก็ไม่เชิงอ่ะมันไม่ได้มีมือที่3หรืออะไรแต่อยากค้าขายแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะทำค้าขายเนี่ยมีปัญหาแน่นอนฟังให้ดีความจริงเรื่องนี้นะค่ะเรื่องนี้คุณคุยกับแฟนมาสักระยะแล้วล่ะผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ช่วงที่ผ่านมา46เนี่ยก็ดูเหมือนกับแฟนก็อาจจะมีความไม่เข้าใจหรือเถียงทะเลาะกันบ่อยครั้งนะแต่ตอบทีละเรื่องนะกับคนรักเนี่ยช่วงย่าง47มาเนี่ยนะถ้าเราเลี่ยงๆหน่อยทุกอย่างไม่มีอะไรไม่ต้องกังวลในแง่ความสัมพันธ์กับครูนะหรือถ้าคุณอยากจะทำงานต้องถามก่อนมองอาชีพอะไรไว้ค้าขายค่ะฮัลโหลจ้ะเดี๋ยวนะครับความจริงถ้าค้าขายเอาที่เด่นเลยนะในพื้นดวงเนี่ยก็ถ้ามีทำเลใกล้โรงเรียนเนี่ยพวกเครื่องเขียนตำรับตำราศูนย์ถ่ายเอกสารพวกนี้เข้าเล่มทำรายงานดีนะหรือว่าถ้าไม่อยากลงทุนเยอะทำขายตรงก็ได้นะขายตรงใช่เครื่องสำอางอะไรนี้แล้วแต่ละค่ะโปรดักต์จะเป็นอะไรก็ได้แต่หมายถึงลักษณะวิชาชีพอย่างสมมติโปรดักต์เป็นประกันเนี่ยคือขายตรงโปรดักต์เป็นพวกเฮลป์หรือเป็นพวกสินพวกเป็นพวกเฮลป์พวกใช่เครื่องสำอางในเรื่องของกินอาหารเสริมก็ได้เพราะมันเป็นงานขายตรงแต่ไม่ให้ลงทุนทำเองโดยตรงหมายถึงว่าแบบเปิดร้านสมมติเปิดร้านขายอาหารนะหรือว่าเดี๋ยวยิ่งจะทะเลาะกับแฟนเข้าไปใหญ่ก็คือถ้าทำแบบนี้ผมมองว่า1ใช้เงินลงทุนไม่เยอะและ2ที่สำคัญที่แนะนำเพราะมันเด่นในพื้นชะตาเราอยากทำด้วยเราตั้งใจจะทำกับเพื่อนกับอาจารย์จะทำอย่างที่ผมพูดอยู่พอดีหรือเปล่าใช่ค่ะเออก็แต่ทีนี้ปัญหาคือตรงแฟนเนี่ยคุยกับเขาแล้วแบบว่าเขามีปัญหากันอ่ะเขาไม่พูดกันเป็นปี2ปีแล้วเพราะว่าแบบมันต่างกันเยอะเลยอาจารย์ผมอยากถามตรงนี้ด้วยก็คื
ตัดกันตั้งแต่สิวนะเขาดำมากหนูขาวเลยนะแล้วหนูชอบสวดมนต์เขาไม่ชอบฟังเสียงสวดมนต์ไม่เกี่ยวแล้วจริงๆค่ะอาจารย์เราหนูกลัวบาปไม่ฆ่าสัตว์แต่คำว่าฆ่าสัตว์อาชีพของเขาที่ทำอยู่คือเลี้ยงปลาหนูทำแต่เขาไม่ได้เลยแต่เขาให้เราอยู่ที่เนี้ยแล้วเราอยากทำอะไรที่แบบเนี่ยอย่างอาหารเสริมอย่างอะไรอ่ะแล้วก็ก็อย่างที่ผมเรียนนะฟังให้ดีเมื่อกี้ที่ผมพูดอย่างที่ผมบอกความจริงคุณไม่ได้เถียงกันเฉพาะปีนี้นะมันมีปัญหามาสักระยะแล้วโดยเฉพาะช่วงปีที่ผ่านมานะครับและถ้าย้อนกลับไปในแง่พื้นชะตาเนี่ยเกณฑ์ความรักของคุณอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่นะฉะนั้นหนึ่งเองก็คงอันนี้คือมันเป็นเรื่องของชีวิตนะคือถึงแม้ว่าคุณถามผมว่าอาชีพอะไรดีผมก็ทำหน้าที่ในส่วนของผมคือผมก็จะไกด์ผมก็จะบอกแต่เหนือสิ่งอื่นใดชีวิตคนเรามันไม่ได้มีด้านเดียวนึกออกไหมฮะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าถ้าจะทำจริงๆสุดท้ายหนีไม่พ้นฮะก็ต้องพูดคุยกันแต่สิ่งที่ผมบอกกล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าในช่วงปีจรย่าง47เนี้ยถ้าพยายามนะถ้าพยายามคุยกันดีๆเนี่ยผมว่าเขาน่าจะฟังมากขึ้นนะค่อยๆมันต้องใช้เวลาและอีกอย่างนึงถ้าธุรกิจที่ทำหนึ่งไม่ได้ใช้เงินลงทุนเยอะและอันที่สองคุณสามารถที่จะดูแลรับผิดชอบครอบครัวได้ก็น่าสนใจนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องของชีวิตมันเป็นเรื่องของครอบครัวผมคงไม่สามารถจะชี้นิ้วบอกว่าให้คุณไปทำผมคงจะบอกแค่ว่าค่อยๆ คุยเพราะปีนี้จะคุยกันได้รู้เรื่องมากขึ้นใช่พยายามเขาคืออาชีพเลี้ยงปลาใช่ไหมคะอาจารย์แล้วถ้าหนูไปทำตรงนี้คือมันต้องแยกกันแล้วล่ะคือเพื่อนปู่เขาเนี่ยเห็นเดือนหมดเลยแต่ตัวเขาคือยึดหลักเหมือนคุณแบบว่าค่อนข้างจะสมัยเก่าอะค่ะเขาจะแบบว่ายึดติดว่าไม่อยากให้ออกไปทำไม่อะไรแบบเนี้ยถ้าทำก็คือว่าต่างคนต่างดีเอาอย่างนี้ผมก็จะช่วยปรับไอ้คำว่าก็คือเดี๋ยวล้างภาพหรือว่าข้อมูลที่ว่าเพื่อนชวนก่อนผมเข้าใจนะบางทีคนถ้ายังไม่ได้เริ่มต้นอะไรมีคนชวนมันอุ่นใจนะแต่สมมุติว่าถ้าพยายามปรับด้วยเงื่อนไขทางครอบครัวคุณเป็นแบบนี้ไอ้คำว่าขายตรงนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างนะขายตรงที่เดินทางขายตรงที่ต้องพบปะลูกค้าหรือแม้กระทั่งลักษณะการขายตรงโดยการใช้การคอลหรือว่าโทรศัพท์อันเนี้ยได้อยู่บ้านได้ทำอาชีพที่ถูกชะโลกด้วยเคยได้ยินไหมประเภทแบบคนโทรเข้ามาหาเราเนี่ยแล้วโทรมาขายประกันเคยได้ยินไหมฮะคุณเชื่อไหมคือบางครั้งอันนี้พูดตรงๆผมเคารพทุกวิชาชีพนะบางครั้งบางทีถ้าผมยุ่งหรือติดธุระเนี่ยมีสายแบบนี้มาเนี่ยบางทีผมก็รู้สึกว่าผมไม่สะดวกที่จะคุยแล้วผมเคยตั้งคำถามว่าเขาจะขายได้หรือนึกออกไหมแต่คุณเชื่อไหมพอผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่ทำวิชาชีพนี้โดยเฉพาะเนี่ยอู้รายได้ไม่น้อยนะครับเพียงแต่ว่าในหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เขายกหูโทรศัพท์หาเนี่ย10 คนมีคนรับฟังเขาแค่2 คนถือว่าออนทาร์เก็ตแต่จะปิดจ็อบได้หรือไม่อันนี้ก็ว่ากันไปอาจจะต้องใช้เปอร์เซ็นต์หรือว่าพอชั่นที่สูงกว่านั้นแต่ถ้าดูจากทรงดวงแบบนี้ความสัมพันธ์กับคู่แบบนี้ผมก็อยากจะออกแบบให้เป็นครึ่งทางคือยึดวิชาชีพที่ตรงกับดวงคืองานขายแต่ถ้าเขาไม่ต้องการจะแยกให้คุณอยากอยู่บ้านลักษณะงานขายที่ไม่ต้องเดินทางก็ทำได้ครับค่ะแล้วสุขภาพอะคะอาจารย์สุขภาพของคุณเนี่ยนะดวงของคุณหนึ่งเลยต้องยอมรับก่อนกับผมก่อนว่าคุณเองก็เป็นคนดื้อนะลึกๆคุณเป็นคนดื้อคุณต้องยอมรับและอันที่สองเนี่ยปัญหาสุขภาพที่เป็นห่วงนะคุณเป็นคนค่อนข้างจะคิดมากวิตกกังวลนะครับและเป็นคนย้ำคิดย้ำทำด้วยตอบดังๆหน่อยสินะเป็นคนย้ำคิดย้ำทำจะออกจากบ้านทีตรวจประตูปิดไฟสวิตอะไรเงี้ยดูอยู่นั่นแหละประตูล็อกหรือยังนะต้องเลยค่ะเออมันนานๆมันสั่งสมนะแล้วมันไม่ดีถ้าอาการจะเป็นมากๆที่สุดให้สังเกตตัวเองนะถ้าวันหนึ่งคุณเดินพื้นถนนเนี่ยพื้นถนนส่วนใหญ่มันจะมีเส้นใช่ไหมมีเส้นให้ตีอะไรเงี้ยถ้าวันหนึ่งคุณถึงขนาดเดินแล้วคุณไม่ค่อยกล้าที่จะเหยียบเส้นเนี่ยอันนั้นอาการเริ่มไปเยอะนะเป็นหรือยังถึงขนาดนั้นไหมหรือว่ายังยังค่ะยังให้ใช้พอดีผมมีโอกาสได้คุยกับทางจิตแพทย์ถ้าเป็นถึงขนาดนั้นน่ากลัวแต่ว่าด้วยพื้นชะตาเป็นห่วงพวกการทำงานของพวกระบบประสาทนะท้องไส้แล้วก็ระบบภายในของสตรีโอเคค่ะนะอันนี้ต้องระวังแล้วก็ของคุณก็สูงวัยแล้วนะครับตรวจร่างกายปีละครั้งนะตามนี้ไปคุยกับแฟนแล้วก็ต่อรองถ้าทำลักษณะงานขายเป็นงานขายที่อยู่บ้านอะไรเงี้ยทำได้นะอาจารย์ดูตัวเลขให้หนูหน่อยได้ไหมคะทะเบียนรถกับตัวสับอะค่ะเท่าไหร่คะทะเบียนรถบว4705จ้ะ
อันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินมชรแตะที่เลขศูนย์โอเคค่ะนะเบอร์โทรจ้ะเบอร์โทรอะไรคะมี880-297ค่ะก็เนี่ยเป็นเยอะดาวเสาทั้งนั้นเปลี่ยนนะฮะก็ใช้เป็น65คู่ทรัพย์คู่โชคก็ได้นะ65นะก็พูดคุยกันดีๆแฟนเขาก็มีเหตุผลของเขานะเขามีความหวังดีเขามีความปรารถนาดีกับคุณนะฉะนั้นพูดคุยกันดีๆนะครับค่ะโชคดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพุทธพงศ์นะครับเกิดวันที่9กรกฎาคม19เวลา9โมงเช้าตรงกับวันศุกร์นะถามเรื่องเงินโชคลาภทะเบียนรถตอบเลขทะเบียนก่อน13เจ้าคนในคนหัวหน้างานเจ้าของกิจการมหาอุดแข่งกับใครก็ไม่แพ้94ก็คือเฉลียวฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีทั้งคู่หน้าคู่หลังเบอร์โทร64พุทธธาตุน้ำขอให้นึกถึงเสียงของสายน้ำนะความสงบร่มเย็นการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรปีจรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39 39กัมมะเป็นกาลีนะสินะครับ1เหนื่อย2ปัญหาเยอะ3มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ในทางกลับกันปีนี้ก็มีโอกาสชิปหรือว่าเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งเหมือนกันนะฉะนั้นอย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับแล้วขอให้อดทนหนักแน่นนั้นเหนื่อยแล้วพอจะเห็นความสำเร็จแต่การเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาคุณมนัสสนันท์26พฤศจิกา27เวลา 10:46 นาทีปฏิทินตรงกับวันจันทร์เบอร์โทร70ทำแบรนด์ขายเครื่องสำอางดีหรือไม่อันนี้หมายถึงทำเป็นของตัวเองเลยใช่ไหมฮะคืออย่างนี้นะครับถ้าผมเข้าใจผิดส่งมาถามใหม่นะจริงๆแล้วเขาถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนกันเขาใช้คำว่า OEM หรือเปล่าคือหมายถึงว่ารับผลิตแต่ใส่แบรนด์คนอื่นอย่างนี้ดีกว่านะถ้าคำถามแบบนี้นะว่าจะทำแบรนด์ของตัวเองหรือผลิตในแบรนด์ของคนอื่นให้ทำผลิตแล้วส่งในแบรนด์ของคนอื่นดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณทำธุรกิจตัวนี้คุณต้องลงมาควบคุมเองไม่ใช่แค่จ้างเด็กนะครับเบอร์โทรเนี่ยเปลี่ยนก่อนเลยขายเครื่องสำอางก็เหมือนกันฮะใช้เป็น61ดีกว่าฮะจะได้มีชื่อเสียงหน่อยเครื่องสำอางที่คุณทำเอสเอ็มต่อมาครับคุณอภิวุฒิ31มีนา05 31มีนา05เวลา 23:45 ถามเคราะห์โชคพระที่ควรบูชาเรียนโหราศาสตร์ได้หรือไม่ตรงกับวันไม่ได้บอกนะ31มีนา05ตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าไม่ใช่อ๋อใช่บอกมาขออภัยเรียนโหราศาสตร์ดีหรือไม่ดีเขาเรียกว่าดวงสู้ครูฮะไม่ใช่ขัดแย้งกับครูหรือไม่เชื่อฟังคุณครูหรือก้าวร้าวกับคุณครูแต่คำว่าดวงสู้ครูหมายถึงสามารถที่จะคิดต่อยอดแล้วก็พลิกแพลงได้ฉะนั้นเชียร์ให้เรียนนะคอร์สใหม่จะเปิดวันที่6นี้แล้วนะครับสนใจก็สอบถามตามเบอร์ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ส่วนในเรื่องของปีนี้อังคารกาลีนะระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุไว้หน่อยนะครับแล้วก็ของคุณช่วงนี้ให้ไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนซะการบูชาพระนะก็จะให้บูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุตามหลักมหาทักษาน่ะคงเคยได้ยินนะคำว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกคนเราเกิดมาแต่ละช่วงวัยจะมีพระเคราะห์หรือว่าเทวดาเข้ามาเสวยหรือว่ารักษาอายุแตกต่างกันของคุณช่วงนี้เป็นพระสุขนะก็พระปางรำพึงนะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ตาฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระสุขวันละ21จบนะครับวาโทโนอะมะมะวาเบื้องต้นให้รีบไปเรียนโหรซะและทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนนะไปบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนซะต่อเลยครับคุณจีรพันธ์47เสาจับกับพุธไม่เป็นไรกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27นะครับเป็นคู่สมพลหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ49เฉลียวฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่เบอร์โทรเปลี่ยนนะฮะเหนื่อยยากกว่าจะสำเร็จอันนี้ถ้าชอบ7จริงๆก็ใช้74ได้นะครับแต่เบื้องต้นอยากให้ขยับมาเป็น25ดีกว่าฮะเป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ช่วงนี้เวลาก็หมดไปแล้วอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเลิกเบรกสุดท้ายช่วงต้นเบรกก็จะมีเวลาพูดคุยตอบคำถามและสำหรับคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาถามในแง่ของสถานที่ในการเดินทางไปบ้านพักคนชราหญิงที่
ที่นนทบุรีเดี๋ยวช่วงหน้าจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆพอสังเขปนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวแผนที่อย่างเป็นทางการทางทีมงานจะเอาขึ้นเว็บแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในรายการในช่วงสัปดาห์หน้าพักแป๊บเดียวครับ